ถ้าเปิดดูใน Facebook Fanpage นะฮะของดร.ยุ้ยนะครับตำแหน่งนี้เป็นทั้งประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.แล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการเสนา development นะฮะค่ะง่ายๆคือทำทั้งเรื่องของการเมืองด้วยแล้วก็เรื่องของธุรกิจด้วยค่ะบทบาท2บทบาทนี้ใน2พื้นที่นี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรทำไปพร้อมๆกันได้อย่างไรค่ะก็คำถามนี้อาจจะดูเป็นคำถามแบบในจินตนาการนิดนึงนะครับแล้วกรุงเทพเมืองกรุงเทพในฝันของคุณยุ้ยเนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วมันดียังไงฮะเราคิดอย่างนี้นะพี่เต๋อกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกครับแต่เป็นเมืองน่าอยู่มันอันดับที่98เป็นเมืองที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากแต่เที่ยว2วันแล้วไปเลยเออแสดงว่าอะไรทําไมแสดงว่ามันมีข้อดีของการที่เราสัมผัสแต่ต้องสัมผัสเฉยๆนะไม่ใช่อยู่กับมันถ้าเทียบช่วงเวลาในการร่างนโยบายในการหาเสียงจนถึง100วันที่ผ่านไปในฐานะทีมผู้ว่าที่ทำหน้าที่อยู่จริงๆแล้วเนี่ยครับมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับนโยบายที่วางไว้กับเมื่อลงไปทำจริงๆแล้วมันใช้งานได้จริงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันยังมีต้องปรับปรุงเยอะไหมครับถ้าให้มองหาความผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินใจของเราแล้วครับถ้ามีอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนไหมครับโหยพี่นับไม่ท้วนเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเป็นกันนะพี่มันเยอะมากจริงๆนะได้ครับเอาที่เด่นๆที่เป็นบทเรียนให้คนอื่นได้ด้วยก็ได้ครับ